วัสดีค่ะนายเอ็นเตอร์เทนไนท์ไลฟ์ค่ำคืนนี้มาแล้วนะคะอัปเดตข่าวในรอบวันกันไปแล้วก็ถึงเวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันบ้างกับออนภัทรราในค่ำคืนนี้ค่ะบอกเลยนะคะว่ามีแต่ข่าวแซ่บๆแน่นๆทั้งนั้นที่จัดมาให้ค่ะเริ่มต้นกันนะคะกับข่าวแรกค่ะต้องบอกว่าเป็นมหากาพย์ที่ดูเหมือนว่าจะไม่สดชื่นซะแล้วนะคะคุณผู้ชมสำหรับนักร้องสาวค่ะอย่างสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นก่อนหน้านี้นะคะมีเรื่องของน้องก้าวเกริกพลที่ยังไม่ทันได้เคลียร์ด้วยซ้ำตอนนี้ค่ะก็มีอีกหนึ่งคนออกมาแฉซ้ำซะแล้วนะคะซึ่งเป็นอดีตนักร้องในค่ายได้หมดท่าสดชื่นด้วยกับสาวเปากิ่งการค่ะก็แน่นอนนะคะออกมาพูดถึงสาวเจนนี่แบบเรียกง่ายๆว่าหนังคนละม้วนกันเลยทีเดียวในเรื่องของส่วนแบ่งนะคะของรายได้เพลงที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยค่ะเป็นมหากาพย์แฉลากไส้เรื่องการโกงเงินที่ยาวนานมาเกือบ2สัปดาห์แล้วล่ะค่ะกรณีเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นกับนักร้องก้าวเกริกพลและเปากิ่งการที่ต่างออกมาพูดในมุมของตัวเองแต่ยังไม่มีข้อสรุปว่าใครพูดจริงกันแน่ยังฝั่งของนักร้องสาวเปากิ่งการที่เคยประกาศขอลาออกจากค่ายได้หมดท่าสดชื่นเพราะถูกเอาเปรียบทั้งเรื่องส่วนแบ่งรายได้จากมิวสิกวิดีโอเพลงพอแล้วหัวใจที่มียอดวิว9ล้านกว่าแต่เปากลับได้เงินเพียงแค่ 8,000 รวมทั้งการยึดเครดิตการแต่งเพลงซึ่งล่าสุดเปากิ่งการออกรายการดังชี้แจงถึงสาเหตุที่ออกจากค่ายอย่างเรื่องสัดส่วนการแบ่งรายได้จากยอดวิวเพลงพอแล้วหัวใจเปาบอกว่ามียอดวิว9ล้านจริงๆตนควรจะได้เงินสักหลักแสนแต่ฝั่งเจนนี่กลับหักค่าทำมิวสิกวิดีโอไป 58,000 บาทค่านักแสดงอีก 12,000 และเปาต้องได้ 30% ก็เป็นเงินประมาณ 12,000 บาทแต่กลับได้จริงๆแค่ 8,000 บาทเท่านั้นแต่ทางเจนนี่บอกว่าให้เปามา 10,000 บาทซึ่งเรื่องนี้เปาสวนกลับทันทีว่าตนมีหลักฐานในการโอนว่าได้มาแค่ 8,000 จริงๆค่ะแต่เปายอมรับนะคะว่าตนไม่ได้เซ็นสัญญากับทางค่ายตั้งแต่ตอนประกวดร้องเพลงจนถึงปัจจุบันจนมาร่วมทำเพลงอย่างเพลงเจ้าปัญหาพอแล้วหัวใจที่โดนเจนนี่ยึดเครดิตว่าตัวเองเป็นคนแต่งแต่เพียงผู้เดียวเปาบอกว่าตนเองมีส่วนในการแต่งเพลงนี้แต่งในส่วนของท่อนฮุกแต่ว่าทางเจนนี่นำไปแต่งส่วนที่เหลือต่อและตอนนี้ทางค่ายได้หมดท่าสดชื่นลบมิวสิกวิดีโอเพลงพอแล้วหัวใจออกจาก YouTube ไปแล้วด้วยค่ะส่วนเรื่องเจนนี่บอกว่าในช่วงวิกฤตโควิด-19 ไม่มีงานจึงทำให้ไม่มีรายได้เรื่องนี้เปาชี้แจงว่าจริงๆแล้วมีงานติดต่อผ่านทางค่ายมาประมาณ 2-3 งานแต่ไม่ได้รับเพราะบอกว่าเรทค่ายนั้นแพงเกินไปก็เลยไม่มีใครจ้างขณะที่ฟังทนายเจมส์นิติธรที่มาร่วมรายการด้วยยังเผยถึงกรณีที่ก้าวเกริกพลที่เตรียมยื่นฟ้องเจนนี่ว่ายังไงเรื่องนี้คงต้องถึงศาลเนื่องจากทั้งสองฝ่ายไม่ได้คุยกันและไม่มีผู้ใหญ่ที่อยู่ตรงกลางที่จะช่วยไกล่เกลี่ยให้ก้าวกับเจนนี่ได้ซึ่งทางทนายเจมส์พร้อมเป็นคนกลางให้ทั้งก้าวและเจนนี่มาไกล่เกลี่ยกันแต่ณวันนี้ก็ยังไม่มีใครติดต่อเข้ามาค่ะต้องบอกว่าเป็นมหากาพย์นะคะที่ต่อเนื่องกันมาหลายสัปดาห์มากๆเลยด้วยค่ะแล้วก็กลายเป็นเรื่องของทั้ง3คนนะคะ2กรณี2เรื่องราวค่ะที่ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องนี้นะคะจะมีจุดจบลงยังไงค่ะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกฝ่ายเลยละกันนะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องมิตรภาพเนี่ยก็ยืนยาวมากๆเลยสําหรับเต๋านุกนิ้งนะคะที่ก่อนหน้านี้หลายๆคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วว่าพี่นิ้งกุลสตรีเนี่ยก็ต้องเข้าพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะซึ่งก็มีกําลังใจจากเพื่อนแล้วก็แฟนคลับค่ะส่งให้อย่างต่อเนื่องรวมไปถึงนะคะกำลังใจจากเพื่อนที่กอดคอกันดังในยุค90สูงอย่างเต๋าแล้วก็นุกสุธิดานั่นเองนะคะที่วันนี้เนี่ยได้เข้าไปเยี่ยมแล้วก็มีการร้องเพลงนะคะบอกเลยว่าโอ้โหเพลงคือทัชใจมากๆโลกทั้งใบให้นายคนเดียวให้พี่นิ้งคนเดียวโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะอย่าเลยยาวดูว่าฉันขาดเธอจะเป็นอย่างไรให้รู้ไว้ว่าโลกทั้งใบจะให้นิ้งคนเดียวนะเป็นโมเมนต์ซึ้งๆน่ารักที่สร้างความประทับใจให้กับคนที่ได้ชมคลิปนี้สุดๆเลยล่ะค่ะขณะที่เต๋าสมชายและนุกสุธิดาอดีตเพื่อนร่วมรุ่นยุค90เดินทางมาให้กำลังใจนิ้งกุลสตรีแล้วก็ร้องเพลงโลกทั้งใบให้นายคนเดียวให้กับนิ้งที่กำลังต่อสู้กับโรคไขกระดูกบกพร่องไม่สร้างเกล็ดเลือดแถมยังเจอภาวะแทรกซ้อนทำเอานิ้งที่นอนอยู่บนเตียงถึงกับปล่อยโฮเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าแม้เวลาจะผ่านมายาวนานแค่ไหนต่างแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็อาจจะไม่ได้เจอหน้าเจอตากันมากเท่าไหร่แต่ความรู้สึกดีๆของเพื่อนยังมีให้กันอยู่เสมอยิ่งในช่วงเวลาที่ต้องเจอความยากลำบากแบบนี้ค่ะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะขอให้พี่นิ้งกุลสตรีเนี่ยแข็งแรงมากๆขึ้นในทุกๆวันด้วยละค่ะ
มาพูดถึงนางเอกสาวขายาวนางแบบคนนี้นะคะกับสาวแพนเค้กเขมมะนิดค่ะคนนี้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะคะเป็นเจ้าแม่ที่ประหยัดมากๆแต่พอโควิด-19 เกิดขึ้นค่ะก็ทำให้เจ้าตัวเนี่ยนะคะต้องมีการรัดกระเป๋าสตางค์ค่ะแล้วก็ใช้จ่ายให้ประหยัดมากขึ้นนะคะรวมไปถึงแผนในการใช้ชีวิตใหม่ๆค่ะที่บอกเลยว่าได้ลองทำแล้วก็ชอบมากเราลองไปฟังกันดูนะคะว่าแผนการใช้ชีวิตของเธอเนี่ยเป็นยังไงค่ะช่วงโควิดกักตัวอยู่บ้านใครๆก็ฮิตหันมาเป็นสาวกโลกสีเขียวปลูกต้นไม้กันเป็นว่าเล่นไม่เว้นแม้แต่ซุปตาคนบันเทิงที่แต่ละคนน่ะบ้านแทบจะกลายเป็นสวนขนาดย่อมๆเช่นเดียวกับนางเอกสาวเรื่องราวดีๆแพนเค้กเขมนิดและคุณแม่แพมที่นอกจากจะชื่นชอบแล้วก็ปลูกกล้วยไม้อยู่เป็นทุนแล้วยังเนรมิตพื้นที่หลังบ้านให้เป็นแปลงพืชผักสวนครัวปลูกผักปลอดสารพิษไว้ทานกันเองซึ่งคู่แม่ลูกเผยว่าตอนนี้ติดใจจะทำเป็นพื้นที่ปลูกผักแบบถาวรไปเลยค่ะของเราก็เขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงให้เป็นพื้นที่อินทรีย์พื้นที่อินทรีย์ดีกว่าใช่แล้วก็ปรับพื้นที่หลังบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ตอนแรกตั้งใจว่าเราจะแบบต่อเติมพอเจอโควิดเข้าไปเราก็เลยโอเคเราต้องพักไว้ก่อนเราก็เลยมาปรับพื้นที่ตรงนั้นนะคะมาเป็นแบบพืชผักสวนเกษตรใช่ตอนนี้ได้กินผักแล้วในเวลาแบบประมาณ 2-3 เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไอ้ที่จะต่อเติมก็งดเลยไม่ทำแล้วรู้สึกว่าพื้นที่เกษตรเนี่ยเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่ที่เราหวยหาจริงๆและเพราะเจอพิษโควิดเหมือนกับคนบันเทิงคนอื่นๆก็ทำให้งานอีเวนต์หดหายสาวแพนเค้กก็เลยต้องจัดการระบบการเงินของที่บ้านใหม่ทั้งหมดด้วยการให้ทุกคนใช้จ่ายประหยัดมากขึ้นค่ะเหมือนปรับแผนการดำเนินชีวิตกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องการเวลาเพราะสมาชิกที่บ้านก็หลายคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีปรับกันพอสมควรเหมือนกันค่ะหมายถึงอาจจะให้เงินเดือนน้องน้อยลงอะไรอย่างงี้มั้ยคะป้าแพนโอ้ป้าแพนนะไม่เคยรับเงินเดือนหมดเลยอ๋อแพนไม่เคยได้อยู่แล้วค่ะไม่เคยได้หลานๆนี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงตัดเลยค่ะงดไปก่อนคือเราก็ดูแลเขาอยู่แล้วแหละแต่ว่าเรื่องการใช้จ่ายเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะก็ต้องหมายถึงว่าดูกันมาตามจำเป็นกันมากขึ้นค่ะส่วนธุรกิจเครื่องสำอางที่สาวแพนปลุกปั้นมากับมือช่วงโควิดก็ไม่ได้รับผลกระทบหนักหน่วงเพราะเน้นการขายแบบออนไลน์ทำให้ยอดขายไม่ได้ตกลงสักเท่าไหร่ค่ะมาที่เรื่องของว่าที่เจ้าบ่าวนะคะอย่างโทนี่รากแก่นกันไปบ้างค่ะแน่นอนนะคะว่าเพิ่งจะขอแต่งงานกับสาวแก้วจรินยากันไปไม่นานเองโอ้โหเป็นโมเมนต์ที่หลายๆคนก็คืออิจฉาตาร้อนกันสุดๆเลยค่ะล่าสุดตอนนี้ค่ะนะคะก็มีฤกษ์แต่งงานที่ออกมาแล้วค่ะว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ค่ะดังนั้นตอนนี้เนี่ยก็คงกำลังยุ่งกันอยู่นะคะกับการเตรียมงานแต่งงานตัดชุดนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลือกโทนแต่งหน้าที่จะเหมาะกับเจ้าสาวคนสวยมากที่สุดค่ะรับอีเวนต์เพื่อเก็บเงินค่าสินสอดเตรียมพร้อมเป็นเจ้าบ่าวเต็มที่แล้วล่ะค่ะหนุ่มสายแฟร์โทนี่รากแก่นหลังเซอร์ไพรส์ขอสาวแก้วจริญญาแต่งงานท่ามกลางครอบครัวของทั้งสองฝ่ายไปเมื่อเดือนมิถุนายนโดยล่าสุดหนุ่มโทนี่ออกมาเผยฤกษ์สะดวกสำหรับจัดพิธีหมั้นและฉลองวันวิวาก็คือ11ธันวาคมนี้ที่อำเภอปากช่องนครราชสีมาโดยทั้งคู่ตั้งใจจัดพิธีแบบอบอุ่นเรียบง่ายจะมีเพียงครอบครัวทั้งสองฝ่ายเพื่อนสนิทตลอดจนสื่อมวลชนบางส่วนเข้าร่วมงานเท่านั้นฝากเรือนหอทั้งคู่มีความเห็นร่วมกันว่าจะใช้บ้านหลังเดิมของหนุ่มโทนี่โดยจะมีการต่อเติมเพิ่มขึ้นมาบางส่วนค่ะซึ่งนอกจากว่าที่เจ้าบ่าวที่ยอมรับว่าตื่นเต้นสุดๆแล้วการเตรียมพร้อมของว่าที่เจ้าสาวก็ไม่น้อยหน้าเพราะว่าตอนนี้สาวแก้วก็ตระเวนไปลองชุดกับแบรนด์ต่างๆในชุดเนี่ยจะมี2ชุดครับก็เป็นชุดไทยเป็นงานมั่นกลางวันใช่ไหมครับชุดไทยนี่ก็จะได้ทางพี่ปลาฟิโนเลสเวดดิ้งสตูดิโอเขาดูแลจัดการให้นะชุดงานกลางคืนเนี่ยก็จะเป็นทางพี่หมูไวท์อาซาว่านะครับคือพี่หมูอ่ะเขาอยากให้เป็นความลับเขาอยากให้เราไปเซอร์ไพรส์หน้างานเพราะฉะนั้นเขาจะคุยกันกับแก้วโดยตรงเราก็อยากเซอร์ไพรส์หน้างานด้วยว่าตอนที่เปิดตัวเจ้าสาวมาเราจะเป็นยังไงอีกหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของว่าที่เจ้าสาวที่เจียดเวลาไปเข้าคอร์สเรียนแต่งหน้า3ลุคสุดปังจนต้องแชร์ภาพโพสต์ลง Instagram ส่วนตัวให้แฟนๆช่วยกันโหวตงานนี้ว่าที่เจ้าบ่าวที่ดูท่าจะถูกอกถูกใจจนออกนอกหน้าขอทำหน้าที่เป็นตัวแทนฟันธงลุคแต่งหน้าให้ว่าที่เจ้าสาวเองเลยค่ะจริงๆก็ชอบทุกลุคได้หมดเลยแต่ว่าถ้าชอบที่สุดน่าจะเป็นลุคที่3จริงๆก็แล้วแต่เขาครับแล้วแต่เขาเลยเพราะอันนี้มันเหมือนกับเราต้องไม่รู้ครับด้วยความที่ว่าเรามีพี่ที่เขามีประสบการณ์มันหมายถึงว่าพี่สาวแล้วก็พี่เขยเราเขาก็จะเตือนเราว่าเฮ้ยทุกอย่างต้องรีบทำแต่ตอนนี้เดี๋ยวไม่ทันอย่างเงี้ยครับเราก็เลยดูเหมือนโลกอะแต่จริงๆแล้วเราก็ไปตามผมว่าก็ไปตาม process นะ
ส่วนทริปหวานก่อนแต่งที่ควงคู่ไปพักผ่อนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมทริปนี้ไม่เห็นสาวแก้วมีชุดเซ็กซี่ดึงดูดสายตาบ้างเลยเจ้าตัวยืนยันแม้จะแอบหวงแต่ก็ไม่ถึงขั้นรับหน้าที่เป็นคนจัดกระเป๋าสั่งห้ามหวานใจใส่ชุดเซ็กซี่ขนาดนั้นจ้าบอกเลยนะคะว่าตอนนี้พัดตาก่อนเพราะว่าอิจฉาตาร้อนมากๆเลยล่ะค่ะเป็นคู่รักสายแฟร์นะคะดังนั้นก็รอติดตามได้เลยว่างานแต่งงานเนี่ยจะออกมาเป็นแฟชั่นแฟร์ขนาดไหนนะคะอย่าลืมเชิญนายอินเตอร์เทนของเราไปทำข่าวด้วยนะคะพี่โทนี่มาที่คนนี้บ้างดีกว่าค่ะแต่งงานแล้วแล้วก็มีลูกแล้วด้วยนะคะแถมลูกสาวเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นซะด้วยสำหรับธัญญาธัญเรศค่ะคุณแม่คนนี้บอกเลยนะคะว่าห่วงแล้วก็ห่วงลูกมากมากถึงขนาดที่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องเลือกนะคะหรือว่าจัดการเวลารับงานดีๆเลยเพราะว่าจะได้มีเวลาอยู่กับลูกสาวให้มากขึ้นค่ะถึงจะเห็นหน้าคุณแม่ลูกหนึ่งธัญญาธัญเรศทำงานหน้าจอในฐานะพิธีกรซึ่งเป็นงานที่สามารถบริหารเวลาได้แต่งานละครนั้นสาวธัญญาออกปากว่าคงต้องเว้นวรรคไปก่อนเพราะตอนนี้อยากให้เวลากับลูกสาวน้องลียาวัย11ขวบที่กำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นโดยเผยว่าทั้งตนและสามีเป๊กสรรชัยห่วงแล้วก็ห่วงลูกสาวมากหากไม่ได้อยู่ด้วยก็จะต้องมีคนที่คอยดูแลลูกสาวอยู่ตลอดค่ะคือที่ผ่านมามันมีช่วงที่ถ่ายแบบ3เรื่องไปติดกันอะไรเงี้ยแล้วแบบเหนื่อยอะค่ะแล้วก็ลูกก็บ่นไม่มีเวลาไอ้เขาอะไรเงี้ยเข้าวัยรุ่นแล้วอะเนาะ11แล้วอะค่ะต้องให้เวลาเขาให้มากๆอะห่วงนะก็เราก็ไม่รู้ว่าสังคมสมัยนี้มันก็ค่อนข้างโหดร้ายอะบางทีเวลาออกไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยก็ต้องแบบระวังกันสุดๆจนเขาก็รู้สึกว่าแบบทำไมเขาไม่มีอิสระเลยไปไหนก็ต้องไปเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยบางทีเราก็เป็นห่วงยิ่งพ่อเขาห่วงนะอยากไปเยอะคือเหมือนว่ามีคนไปดูแลสมุนแบบใครมีคนไปด้วยเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราก็ดูข่าวดูอะไรเราก็กลัวอยากทางคุณพ่อแบบว่าให้ใครไปติดตามช่วยดูแลอะไรเงี้ยไหมคะก็มีคนที่บ้านอยู่แล้วอะค่ะที่คอยดูแลอยู่แล้วต้องอธิบายเขาฟังว่ามันเป็นยังไงสังคมทุกวันนี้มีข่าวอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็เข้าใจมีห่วงค่อนข้างมากเข้มเลยก็ค่อนข้างนิดนึงอะค่ะเขาก็จะเยอะนิดนึงก็เวลาขอไปไหนอะไรมาไหนทีก็ยากนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ต้องมีเหตุผลเยอะส่วนที่เห็นน้องลียาชอบเต้นเอนจอยกับแอปพลิเคชันดังคุณแม่ธัญญาบอกว่าเป็นความชื่นชอบของลูกแต่จะดันเข้าวงการหรือเปล่ากลับรีบใส่หัวบอกว่าไม่น่าใช่ทางถนัดของน้องลียาค่ะมาที่ขวัญใจนะคะศิลปินของใครหลายๆคนค่ะอย่างพี่ป๊อตโมเดิร์นด็อกนะคะคนนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าโควิด-19 มีผลกระทบนะคะกับรายได้แล้วก็งานในช่วงที่ผ่านมาจริงๆแต่ว่าก็มีมุมดีๆที่เกิดขึ้นกับครอบครัวตัวเองเหมือนกันละค่ะเพราะวิกฤตโควิด-19 ตลอด 3-4 เดือนที่ผ่านมาทำให้นักร้องนักดนตรีต้องพักงานไปโดยปริยายค่ะเช่นเดียวกับกลุ่มศิลปินโมเดิร์นด็อกป๊อตธนชัยที่เผยว่าช่วงไม่มีงานตนก็เลยถือโอกาสเดินทางไปสูดโอโซนพักผ่อนที่บ้านพักเขาใหญ่แม้จะสูญรายได้และหยุดทำงานที่รักแต่ป๊อตก็เผยว่ายังมีมุมดีๆที่ได้ใช้เวลาอยู่กับคุณแม่วัย80ปีมากขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมานั้นตนทำงานตลอดก็เลยทำให้ช่วงเวลาที่ได้อยู่กับคุณแม่น้อยค่ะผมก็พอดีสร้างบ้านที่เขาใหญ่เสร็จพอดีก็เลยมีที่ได้พักผ่อนแต่ว่าที่สำคัญคือได้พาคุณแม่นะครับอายุ80เนี่ยก็ได้ให้ไปอยู่กับธรรมชาตินะครับรู้สึกดีตรงนี้ที่ว่าเราจะได้ใช้เวลากับแม่เราด้วยแล้วก็ได้อยู่ในที่ที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็เป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าคุณแม่อายุเยอะแล้วนะฮะคุณพ่อก็เสียตอนประมาณ78เพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะอยู่กันได้อีกกี่วันเนาะเราก็เลยอยากจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยให้เต็มที่ที่สุดนะครับคุยกันเยอะขึ้นแล้วก็เอาหนังสือธรรมะมาแลกเปลี่ยนกันอะไรเงี้ยผมก็จริงๆไม่ใช่แลกเปลี่ยนสิเรียกว่าเวลาผมไปตามร้านหนังสือเนี่ยผมก็จะชอบเลือกหนังสือให้แม่ผมอะแล้วก็จะให้แม่อ่านอยากให้แม่รู้อะไรแล้วก็ป้อนแม่นี่จะดูแลมากเลยนะครับเพราะว่าเขาก็เขาชอบใช้คำว่าแบบว่าอยากตอบแทนลูกอ่ะไงคะก็คือเหมือนเราดูแลเขาอ่ะเราดูแลเขาก็เต็มที่มาตลอดนะครับเขาก็คิดว่าเขาก็อยากจะทำอะไรให้เราโดยตอนนี้นะคะที่กลับมาทำงานเหมือนเดิมแล้วป๊อตก็เผยว่าพยายามแบ่งเวลาให้คุณแม่ด้วยเพื่อจะได้มีความสุขทั้งการทำงานแล้วก็ความสุขจากครอบครัวค่ะพรุ่งนี้อย่าลืมมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่นะคะกับ9 Entertain 11 นาฬิกาทางช่อง 9M Court HD หมายเลข 30ค่ะส่วนคืนนี้หมดเวลาของออนแล้วนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ